เพื่อจะได้ปัญญาญาณเกิดขึ้นหนามจะมีอยู่เฮ็ดบารการส่งเสริมให้เป็นผู้มีปัญญาข้อที่หนึ่งก็เราทำบุญทำทานอดีตนะเราเคยปรารถนาให้มีความเฉลียวฉลาดข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คงอันนี้ก็ตามคัมภีร์นะครับผู้ตามคัมภีร์ก็บอกว่าผู้ดีเกิดที่พรหมโลกรูปะภูมิอันนี้มีความเฉลียวฉลาดพระพรหมนะพระพรหมนี้เกิดในรูปะภูมินี้เขาเฉลียวฉลาดมากเพราะอะไรอันนี้มีเหตุผลนะเพราะอะไรที่พรหมโลกเขาเฉลียวฉลาดเพราะอะไรที่นนอารมณ์ที่เป็นกามคุณนะอารมณ์ที่ทำให้กิเลสของเขาเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีนะไม่มีกิเลสในสถานที่ที่ดีเหมือนอย่างเราอยู่ที่นี่ก็มีสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งรบกวนอุปสรรคหลายอย่างเราจะอ่านหนังสือหรือคิดพิจารณาเรื่องอะไรไม่ออกง่ายๆหรอกปัญญาไม่เกิดหรอกถ้าไม่มีอารมณ์อะไรสบายเราคิดอะไรก็มันเกิดขึ้นก็ลักษณะแบบนี้นะที่พรหมโลกก็เพราะไม่มีอุปสรรคไม่มีอารมณ์ที่ทำให้เกิดความโลภไม่มีอารมณ์ให้เกิดความโกรธเพราะจิตใจของเขานี้ผู้ที่เกิดพรหมโลกก็ภาพพรหมคนนี้ปัญญาญาณมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีอุปสรรคแต่ที่นี่ก็เราต้องเข้าใจว่าในคำพิแสดงไว้ว่าผู้ที่เกิดพรหมโลกข้อที่สองสำหรับเราต้องเข้าใจอย่างไรสิ่งแวดล้อมของเรานี้ไม่มีอุปสรรคใช่ไหมเราไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งที่ทำให้ยั่วให้กิเลสของเราเกิดขึ้นถ้านับปัญญาญาณก็เกิดขึ้นได้สมมุติเราเป็นปัญญาชนเดี๋ยวคนหนึ่งทำให้เราโมโหปัญญาไปไหนนั้นปัญญาหายแล้วนั้นเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่ควรว่าก็ว่าไปไม่ควรด่าก็ด่าไปแล้วเพราะอะไรความโกรธมันเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้แหละอยู่กับสถานที่อารมณ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ปัญญาเราเกิดขึ้นก็เราก็ต้องระมัดระวังอุปสรรคสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ยั่วให้กิเลสของเราเกิดขึ้นเราต้องอยู่เราต้องไปสิ่งที่ไม่มีสิ่งรบกวนสิ่งที่ไม่มีอารมณ์ที่ยั่วให้จิตใจของเราให้เกิดกิเลสนะข้อที่สองข้อที่สามถึงระยะปัญญาที่เกิดขึ้นระยะปัญญาที่เกิดขึ้นนี่วัยนะวัยชราวัยชราไม่ใช่นะวัยที่ปัญญาเกิดขึ้นก็ประมาณ40-50นั่นอันนี้ก็จะทำให้เรามีปัญญานะปรมาอายุ40-50อันนี้เราจะคิดพิจารณาตอนเด็กๆเราจะรู้อะไรก็สนุกตามอารมณ์ก็ไม่คิดอะไรแล้วนะไม่รู้เรื่องอะไรพ่อแม่อยากจนอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็สนุกตามสภาวะเด็กโตมาอายุ20เป็นไงบ้างเขาก็มีแฟนนะไปนั่นไปนี่สนุกสนานไปปัญญาไม่ค่อยเกิดแล้วความคิดของผู้ที่มีอายุ20-30นี่สู้กับผู้ที่มีอายุ40-50ไม่ได้เพราะกำลัง40-50นี่แต่งงานไปมีลูกเต้าไปธุระภาระก็เยอะกิเลสก็มากปัญญาก็อ่อนปัญญาอ่อนถ้าอายุ40-50ก็ประสบการณ์ก็เยอะตามสภาวะร่างกายของเรากิเลสของเรามันก็ลดลงไปความคิดของเราก็เราก็มีเหตุผลมีหลักฐานมีประสบการณ์เยอะอันนี้แหละทำให้ปัญญาญาณของเราคิดอะไรตัดสินใจอะไรถูกต้องนะเพราะจิตใจของเราจะเปลี่ยนอยู่เสมอนะดังที่ปัญญาญาณของเรามีเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่เสมอตอนอายุ10ขวบก็เราก็คิดว่าสมมุติเราทำตอนนี้เราก็ชอบถามเด็กๆประมาณ4-5ขวบเราไปถามถ้าโตมาจะทำอะไรจะเป็นอะไรบางคนบอกเป็นตำรวจบางคนก็พูดบางคนว่าเป็นหมอ
บางคนก็เป็นทหารเขาก็พูดไปอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีความรู้อะไรนะเขาดูทหารเขาก็ชอบใจไปก็อยากเป็นทหารบางคนก็ว่าเป็นพระบางคนก็ว่าเป็นแม่ชีตามที่เขาชอบเขาไม่มีความคิดอะไรเพราะปัญญายังอ่อนถ้ายังถึงอายุ20ถามเขาอยากเป็นอะไรคงไม่อยากเป็นพระหรือไม่อยากเป็นชีนั่นนั่นเรียนความคิดอันนั้นอยากเป็นอะไรเรียนไปเขาอยากเป็นเศรษฐีนะบางอยากเป็นเศรษฐีอ๋ออยากขับเครื่องบินหรืออะไรเป็นโดนอยากคืนพระจันทร์หรือโอ้พูดไปอย่างนั้นความคิดของเขานะอายุ30ถามตอนนี้มีความปรารถนาอะไรมีเป้าหมายอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเขามีลูกมีเต้ามีแฟนที่เขาคิดตั้งแต่เขาเด็กๆคิดมาอันนี้ลืมไปหมดอันนี้จะมีแผนใหม่เราเนี่ยไม่เอาอะไรตอนนี้ให้ลูกเต้าสะดวกสบายก็พอแล้ว ก็เปลี่ยนใจไปนะเปลี่ยนใจไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเราจะคิดได้ว่าไม่ต้องว่าคนอื่นนะตัวเราเองนี้คิดดูตอนที่เราเด็กๆอายุ15หรือ20 25เราเคยทำอะไรถ้าคิดอันนี้โอ้เราเคยทำถ้าคิดตอนนี้นะน่าอายที่เราทำไปคงจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราน่าอายนะสิ่งที่เราเคยทำตอนนี้อายุ20ให้ทำตอนนี้เราจะกล้าทำไหมคงไม่ทำแล้วนะว่าโอ้ตอนนั้นเราไม่รู้นะมันน่าอายเหลือเกินตอนนั้นเราอายไหมไม่อายเพราะอะไรไม่อายเราไม่มีปัญญาตอนนี้เรามีปัญญาความคิดแต่ว่าอย่างนี้ไม่ดีความคิดของเรามันเจริญขึ้นเรื่อยๆไปอย่างที่เรามีอายุเพราะฉะนั้นระวาง40กับ50นี้เป็นระยะเวลาให้ปัญญาของเรานี้เกิดขึ้นได้เหตุผลก็คืออะไรเรามีประสบการณ์กิเลสของเรานี้มันก็น้อยลงไปเพราะฉะนั้นปัญญาอย่างของเรานี้เกิดขึ้นได้นะข้อที่3ข้อที่4ผู้ที่เจริญภาวนาผู้ที่เจริญภาวนาเราเจริญภาวนาตลอดเวลาอยู่กับสติตลอดเวลากิเลสก็ระงับนะถ้ากิเลสระงับโดยอนุภาพที่เราเจริญภาวนาปัญญาญาณก็เกิดนะปัญญาญาณก็เกิดอันนี้เราสังเกตได้เลยเรารู้ได้เลยแล้วเราเห็นได้เลยตัวอย่างเยอะเรื่องนี้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน4นี่นะจะทำให้เรื่องการเรียนนี่จบเร็วนะที่อาตมามีที่พม่านะเขานิยมมากปิดเทอมซัมเมอร์นี่2เดือนนะปิดหมดส่วนมากจะไปปฏิบัติธรรม2เดือนนะไปปฏิบัติธรรมนะส่วนมากนะ 80% ก็จะไปปฏิบัติธรรมถ้าโรงเรียนเปิดแล้วเขาไปโรงเรียนเขาจะพูดเองเขาจะรู้ได้เองเลยเราในไม่เหมือนเดิมนะปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านหนังสือเพราะว่าคิดดูเราปฏิบัติ1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์เรารู้ว่าสมาธิของเรานี้เจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนผู้ที่ปฏิบัติ1เดือน2เดือนนี้จิตใจของเรานี้จะสงบขนาดไหนตั้งจิตตั้งใจที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นประจําสงบเพราะฉะนั้นเขาอ่านหนังสือตั้งใจร่วมจิตร่วมใจร่วมสมาธิตั้งอยู่ที่เขาอ่านอะไรก็อ่านครั้งเดียวก็จำไว้แน่นอนคิดอะไรก็บรรยายเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรนะบางครั้งเราว่าอ่านหนังสือไม่ได้เราก็อ่านไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆอ่านไปผ่านไปหน้าหนึ่งไม่รู้ความหมายเลยคงจะเคยเห็นเป็นไปได้นะอ่านหนังสือผ่านไปหน้าหนึ่งไม่รู้ความหมายเพราะอะไรจิตใจเราฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี้อ่านก็อ่านไปไม่รู้เรื่องถ้าจะตั้งจิตตั้งใจจริงๆอ่านหน้าเดียวเราก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่มีการภาวนานะด้วยอำนาจการภาวนานี่ก็ทำให้กิเลสบางไปทำให้กิเลสระงับไปเพราะฉะนั้นตอนที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนานี้เพราะว่าไม่มีกิเลสปัญญาญาณของเขานี่เกิดขึ้นได้อันนี้ทำให้ปัญญาญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็ถ้าอยากมีความเฉลียวฉลาดอยากมีความจำดีปัญญาดีต้องทำอะไรต้องพยายามนะเจริญ
ภาวนานะลองดูถ้าไม่ชื่อนะนี่เห็นไหมในบุญคุณพระธรรมเห็นไหมหกประการเอหิบาสิโกเอหิบาสิโกมาดูเถอะลองดูเถอะจะรู้ด้วยตัวเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะภาวนานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเสร็จเอาหนังสือสวดมนต์ท่องเลยตอนนั้นนะท่องให้ขึ้นใจปั๊บเร็วได้ทันทีนะพยายามทำแบบนี้เพราะจิตใจยังสงบอยู่อ่านอะไรก็ท่องให้ขึ้นใจได้บางครั้งบอกว่าโอ้วันนี้อ่านเป็นชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยบางคนอ่านปั๊บเร็วก็ได้ไปเพราะอยู่กับที่ความตั้งใจสมาธิการภาวนาเหมือนกันนะอันนี้ข้อที่4ข้อที่5ก็เรียกว่าดิเหตุปฏิสนธิอันนี้ยังไม่ถึงนะนี่ถ้าพูดอย่างดิปฏิสนธิอันนี้ก็หมายความให้เข้าใจก็ดิหมายความว่า3เหตุหมายความว่าเหตุ3เหตุ3ก็ปฏิสนธิจิตของเรานี่ประกอบด้วยอาโลภะอาโทสะอาโมหะนะตอนนี้เราอยู่ปฏิสนธินะปฏิสนธิจิตของเรานี้ประกอบด้วยเจตสิกที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตั้งแต่เริ่มต้นจิตใจของเราประกอบด้วยปัญญาอาโมหะปัญญาต้องเป็นผู้มีปัญญาตลอดตั้งแต่เกิดมาเฉลียวฉลาดเหลือเกินเด็กนี้เหมือนผู้ใหญ่เลยเราจะมักจะพูดแบบนี้อันนี้เพราะอะไรเพราะปฏิสนธิจิตของเด็กๆนั้นประกอบด้วยปัญญานะไม่น่าชื่อเลยเฉลียวฉลาดบางเด็กบางคนก็สองครบสามครบรู้ทุกอย่างนะพูดจาอะไรก็เหมือนผู้ใหญ่เลยอันนี้เพราะอะไรเพราะปฏิสนธิจิตของเขานี้เรียกว่าประกอบด้วยตี้เหตุหรือตี้เหตุก็หมายความว่าอาโลภะอาโทสะอาโมหะนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะเหตุ5ประการนี้เนี่ยทำให้เรามีปัญญานะทำให้เราทำอะไรให้ประกอบด้วยปัญญาให้เกิดขึ้นนะเรื่องที่เหตุนี้ก็มีเยอะอีกนะเราทำบุญนะเราทำบุญเรามีความศรัทธานะเรามีความศรัทธาเราก็มีปัญญาด้วยนะเรามีปัญญาด้วยปัญญาหมายความว่าอะไรเมื่อกี้นี้อาตมาก็แสดงไปย่อๆนะหลังจากฉันเพลเมื่อกี้นี้ประกอบด้วยปัญญาได้ว่าญาณะสามประยุตต์ดังประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยอย่างไรเราทำอะไรไม่ใช่ว่ารับหูรับตาทำอย่างเดียวเรากลัวภัยทำไปหรือคนอื่นบังคับเราทำไปเราอยากได้โชคได้ลาภเราทำไปไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าว่าเราทำไม่ทำจะเป็นภัยแก่เราถ้าเรากลัวภัยเราทำด้วยอะไรนี่ความกลัวนี่คืออะไรโทสะถ้าว่าถ้าเราบางคนบอกว่าจะต้องทำสังฆทานนะถ้าไม่ทำสังฆทานจะอุบัติเหตุได้นะต้องสังเกตดูนะถ้าว่ามีเหตุการณ์จะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเดือนหน้าจะต้องทำสังฆทานนี่เรากลัวกลัวอุบัติเหตุมาทำบุญทำสังฆทานทำด้วยอะไรนี่ความโกรธโทสะนี่ประกอบด้วยโทสะนี่จะเรียกว่าให้เป็นกุศลมากุศลก็เป็นไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าเรากลัวทำด้วยความโกรธโทสะบางคนบอกว่าถ้าอยากจะสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งจะมาแก้บุญเราก็ไปแก้บุญทำบุญทำทานหรือบวชชีบวชพราหมณ์หรือบวชเนนบวชพระหรือแก้บุญเราอยากได้อะไรนี่อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งโลภะทำด้วยอะไรทำด้วยโลภะนะทำด้วยโลภะแต่บางคนก็โลภะก็ไม่มีโลภก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีคนก็ว่ามาเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันแล้วก็ไม่อยากไปก็ว่าเกรงใจเพื่อนก็ตามเพื่อนไปเขารู้เรื่องอะไรบ้างไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าไม่เรื่องแล้วอะไร
ทําด้วยอะไรทําด้วยโมหะนะทําด้วยโมหะที่ว่าที่เห็นนี่เขาไม่อยากได้อะไรนะไม่ใช่ว่าอยากแก้บุญบุญไม่ใช่อย่างนั้นอยากได้บุญจริงๆทําด้วยอาโลภะไม่มีความโลภเขาไม่กลัวอะไรนะเขาทําด้วยเมตตาธรรมอาโทสานะทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์สะอาดเมตตาธรรมเรียกว่าอาโทสาเขารู้เหตุรู้ผลทำด้วยนะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับรูปนามเกี่ยวกับไตรลักษณ์ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าอาโมหะผู้ที่ทำด้วยอาโลภะอาโทสะอาโมหะอันนี้เนี่ยถ้าจะตายไปปฏิสนธิจิตของเขานี้ต้องเป็นที่เหตุบุเนี่ยที่เหตุบุคคลนะปฏิสนธิจิตของเขานี่ก็ไม่ประกอบด้วยโลภะไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ประกอบด้วยโมหะถ้าเราเกิดปฏิสนธิจิตดวงนี้นะชาตินี้สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ปฏิสนธิจิตดวงนี้สำคัญมากในที่นี่ตอนนี้ทำบุญทำทานเราต้องมีความเข้าใจว่าบุคคลที่รับสิ่งของของเรานี่ก็มีแต่รูปกับนามเราต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ในคำพิแสดงไว้ว่าการทำบุญทำทานที่ประกอบด้วยนะที่ประกอบด้วยการภาวนานี้มีผลประโยชน์เลิศที่สุดนะแสดงไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าผู้ที่รับสิ่งของของเรานี้เป็นมีเพียงแต่ว่ามีแต่รูปกับนามตัวเราเองก็เรามีแต่รูปกับนามนะเราไม่ถือยศ อะไรต่างๆนะเราก็มีแต่รูปกับนามสิ่งของที่เราถวายทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นรูปทั้งนั้นรูปกับนามสองประการนี้ก็ไม่เที่ยงเลยรูปสิ่งของที่เราถวายนี่ก็วันหนึ่งมันก็เสียมันก็หายมันก็หมดไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรูปนามของเราก็ตอนแรกเราอยากถวายตอนนี้เราไปถวายเสร็จแล้วก็ความที่อยากถวายมันก็หายไปมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปก็เป็นอนิจจังใช่มั้ยแต่ผู้คนที่รับสิ่งของก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเราจะคิดพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเราคิดพิจารณาก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปก็หายไปทั้งนั้นเป็นทุกขังสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปนี่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นดับไปอยากให้อยู่ประจำเราจะบังคับก็ไม่ได้บังคับบังชาไม่ได้ก็เป็นอนัตตาต้องมีความคิดพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีความคิดพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าปัญญาประกอบด้วยปัญญานะทำบุญทำทานข้อนี้นะต้องจำไว้ต้องมีความดีใจด้วยต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะจะเป็นติเหตุกุศลนะติเหตุกุศลเรียกว่าติเหตุกุศลติเหตุกุศลนี่ก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะติเหตุกุศลถ้าจะทำให้ประเสริฐขึ้นอีกประณีตขึ้นอีกก็จะมีอะไรบ้างติเหตุอุตกทะภาษาบาลีนะนี่เหตุที่ประเสริฐที่ประณีตต้องให้ประเสริฐประณีตอย่างไรล่ะจะยกตัวอย่างง่ายๆเราทำบุญนะสมมุติเรามาถวายเพลแก่พระสงฆ์ก่อนเราจะถวายเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะหลังจากเราถวายไปเกี่ยวกับฐานที่เราถวายไปนี้ไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงโลภะโทสะโมหะไม่เกิดข้างหน้าก็ไม่เกิดหลังจากถวายก็ไม่เกิดถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะข้างหน้าข้างหลังไม่ประกอบไม่เกิดขึ้นบุญกุศลที่เราทำไปนั่นว่าติเหตุอุกทะติเหตุมหากุศลจิตที่ประเสริฐที่ประณีตอันนี้ดีมากๆอันนี้บางคนตอนนี้ถวายไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่ว่าก่อนจะทำทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างนะไปซื้อของก็
ันนี้ไม่ใช่เราซื้อกินแล้วนะซื้อถวายพระนะน่าจะลดราคาอย่างนั้นไปตลอดกับผู้นิกายอันนี้ก็มีด้วยบางครั้งบางคราวใช่ไหมทำบุญจริงๆอันนี้แต่ว่าเราไปให้เกิดความโลภบางครั้งว่าลดราคาให้หน่อยนะนี่จะไปถวายวัดพูดด้วยอะไรนี่พูดด้วยโลภะถ้าเขาไม่ลดถวายเราถวายวัดนี่เขาไม่ลดให้เราเลยเราก็ไม่พอใจเขาอะไรนี่โทสะทำไมเกิดโลภะโทสะเพราะไม่รู้ก็โมหะนี่ก่อนทำก็โลภะโทสะโมหะประกอบด้วยหลังจากทำไปแล้วเราคิดอย่างไรทำไปแล้วเราอย่าให้พระองค์ใดองค์หนึ่งหรือบุคคลคนใดคนหนึ่งวัดใดวัดหนึ่งอยากได้เขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเขาจับฉลากอะไรเป็นต้นใช่ไหมเราก็ถวายสิ่งของที่ประณีตเราต้องการให้วัดที่ตะวันตกได้ใบวัดที่ตะวันออกก็ได้ใบจับฉลากได้ใบเราก็เสียใจโอ้ท่านนี้ไม่ถวายเลยนะมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะเราไม่พอใจยังเป็นสิ่งที่เราโกรธเขาไม่พอใจเขาได้ไปเราก็ไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจก็คืออะไรโทสะเราอยากให้วัดใดวัดหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งได้คืออะไรโลภะนี่เลยทำไปแล้วก็เป็นโลภะโทสะโมหะแล้วกำลังทำก็จิตใจเราบริสุทธิ์อย่างนี้ก็มีด้วยบางคนบอกว่าโอ้เสียดายเหลือเกินถ้ารู้อย่างนี้ไม่ถวายเลยอันนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็คืออะไรความโกรธใช่ไหมโทสะเรียกว่าตีเหตุอุกถาจำได้ใช่ไหมตอนที่เราทำบุญทำทานก่อนจะทำกันหลังจากที่เราทำถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นถ้าจะประกอบตั้งแต่อาโลภะอาโทสะอาโมหะกุศลที่เราทำเรียกว่าตีเหตุอุกถามากุศลจิตที่ประเสริฐที่ประณีตจิตดวงนี้ถ้าเกิดขึ้นจะให้ผลประโยชน์อย่างไรสำหรับปฏิสนธิให้เราเกิดที่สุคติภูมิแน่ไม่ตกอบายภูมิแล้วนี่จิตดวงนี้นะให้เกิดสุคติภูมิได้ไอ้มีอีกนะว่าที่เหตุอมกะภาษาบาลีนะอมกะถ้าภาษาไทยเราออมคำว่าก่อนเราจะถวายมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นหลังจากเราถวายโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้เรียกว่าตีเหตุโอมกาโอมกาหมายความว่าหย่อนหรืออ่อนนะโอมกาหมายความว่าหย่อนอ่อนไม่ประณีตถ้าไม่ประณีตอย่างนี้ถ้าจะให้ผลให้ผลอย่างไรรู้ไหมถ้าว่าที่เหตุอุกธรรมเมื่อกี้ถ้าให้ผลเกิดปฏิสนธิจะให้เราปฏิสนธิของเรานี่ประกอบโดยอาโลภะอาโทสะโมหะที่เหตุเราจะเป็นที่เหตุบุคคลสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าจิตใจของเรานี่ตอนนี้ทำบุญทำทานเป็นที่อุกธรรมที่เหตุโอมกะนะประกอบโดยโลภะโทสะโมหะข้างหน้าข้างหลังอันนี้จะให้ผลปฏิสนธิจะไม่ให้ตีเหตุบุคคลแล้วใช่ป่ะทุยเหตุบุคคลทุยหมายความสองเหตุสองเหตุสองหมายความว่าปฏิสนธิจิตของเรานี้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแต่ว่ายังมีความหลงอยู่นะยังมีความหลงอยู่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาผู้ที่เกิดขึ้นโดยทุยเหตุบุคคลนี้เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเท่าไรก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุฌานมรรคผลนิพพานได้ได้เพียงแต่บารมีนะได้เพียงแต่บารมีอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะสำคัญมากทีเดียวเราต้องศึกษาพยายามให้ได้เอาได้ดวงที่1กับดวงที่2นี่แหละนะอันนี้สำคัญมากอันนี้เกี่ยวกับมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหมดวงที่หนึ่งแล้วว่าเกิดขึ้นพร้อมด้วยค
ความดีใจประกอบด้วยปัญญาโดยไม่มีการชักชวนโดยไม่มีการชักชวนนะไม่มีใครว่าจะถวายเท่าไหร่ถ้าถวายมีบุญอย่างไรไม่มีใครมาบอกเราเกิดมาด้วยจิตใจโดยตัวเองนักระยะทำบุญทำทานแปลว่าอสังขาริกังนะโดยไม่มีการชักชวนอันนี้เป็นจิตที่ประเสริฐจิตที่เลิศที่สุดนะควรจะเป็นดวงนี้นะที่อยากให้ตื่นสติก็ก่อนจะทำหลังจะทำก็อย่าให้โลภะโทสะโมหะมาประกอบด้วยมายุ่งด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยมายุ่งเกี่ยวด้วยพยายามให้มีสตินะให้มีสติถ้าเกิดชาติหน้าไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าเกิดเป็นที่บุคคลก็จะสามารถมีโอกาสบรรลุเป็นอริยบุคคลได้แต่ถ้าว่าตั้งแต่ชาตินี้เป็นที่บุคคลแล้วก็อันนี้ก็ดีที่สุดเหมือนกันไม่ต้องคอยชาติหน้าชาตินี้ก็บรรลุได้นะชาตินี้บรรลุได้ใครรู้ไหมตัวเองว่าเราเป็นที่บุคคลที่บุคคลเดี๋ยวยังไม่ถ้ามหากุศลจิตแปดดวงเสร็จไปมหาวิบากแปดดวงเหมือนกันถ้าเสร็จนี่ก็เราเข้าใจตัวเองเรานี้บุคคลชนิดไหนนะเราสามารถรู้ได้ตัวเองยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงถึงเวลาก็รู้เองถึงเวลาก็รู้เองถ้าปฏิบัติธรรมยังรู้เร็วไม่ต้องเรียนพระอภิธรรมก็ได้นะปฏิบัติธรรมถ้ามีปัญญาญาณรู้ความเกิดดับมีสมาธินิมิตเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราเองก็เป็นที่บุคคลแล้วชาตินี้สามารถบรรลุเป็นบัมสุโซดาบานบอกได้เลยแต่ทำศึกษาตามวิชาการก็ตามพระอภิธรรมก็เราก็รู้ได้ถ้าร่วมกันทั้งสองอย่างก็ดีที่สุดนะอันนี้เพื่อจะสังเกตตัวเองสังเกตจิตใจของตัวเองเราทำอะไรควรจะทำจิตอย่างไรดังที่เราเห็นไหมนี่ที่เราศึกษาในวันนี้ทำบุญเหมือนกันทำบุญไปหนึ่งร้อยร้อยเดียวเหมือนกันถ้าทำใจไม่เป็นให้ผลต่างกันเห็นไหมให้ผลต่างกันของเราเสียไปร้อยหนึ่งคนหนึ่งมีปัญญาเกิดอีกชาติหน้าก็เกิดเป็นที่เหตุบุคคลเราไม่มีปัญญาแล้วก็เสียไปร้อยหนึ่งเกิดชาติหน้าเกิดเป็นทุกข์บุคคลไม่มีโอกาสได้ฌานได้มรรคผลนิพพานเพราะอะไรทำใจไม่เบนนะทำใจไม่เบนเพราะอย่างเพื่อจะทำใจให้เบนเราจะต้องศึกษาควรจะทำใจอย่างไรนะควรจะทำใจอย่างไรส่วนมากก็เราก็ตามประเพณีใช่ไหมก็ว่าตามว่าตามแล้วก็ว่าไปก็โกรนนำโกรนนำแล้วกอดไปสาธุสาธุก็ไม่รู้นะสาธุก็สาธุไปขมวดก็จบนี่ส่วนมากเราเป็นแบบนั้นนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแสดงว่าท่านทั้งหลายก็นะมีบุญบารมีจริงๆนะมีบุญบารมีได้มีโอกาสศึกษาเราเรียนนะมีบุญบารมีจริงๆเลยบางคนไม่ต้องว่าสภาวะธรรมถามวิบากจิตมีกี่ดวงไม่รู้ไม่ต้องว่าสภาวะธรรมนะจำนวนก็เพื่อจะรู้จำนวนก็เป็นที่ยากเหลือเกินตอนนี้เราก็จำนวนก็ต้องศึกษาให้รู้สภาวะธรรมโดยเฉพาะก็สภาวะธรรมนี้เราศึกษาให้รู้ทำจิตทำใจของเราได้อันนี้แหละพระพุทธศาสนาของเราที่สำคัญที่สุดนะในวิชาการทั้งหลายทั้งปวงนี้การรู้เรื่องรูปนามพระอภิธรรมนี่แหละเป็นวิชาที่สูงสุดนะวิชาที่สูงสุดหาจะหาไม่เจอตามละเอียดแบบนี้เรื่องสภาวะจิตใจตามละเอียดแบบนี้เราจะหาไม่เจอที่อื่นนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราศึกษาไว้ดังที่เราเห็นเพื่อศึกษาให้รู้ให้คิดให้ปฏิบัติให้ฝึกจิตใจของเราถ้าเรารู้หลังจากเรารู้แล้วก็เผยแพร่บอกให้ลูกเต่าของเราเพื่อนของเราญาติของเราไปถ้าเขาทำตามเราก็ได้บุญอันนี้แหละเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่จำเป็นจะต้องโกนผมนะตั้งป้ายเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่จำเป็นเลยเผยแพร่ตลอดเวลา
นะบนรถไฟก็เผยแพร่ได้บนเครื่องบินก็เผยแพร่ได้ไปตลาดก็เผยแพร่ได้ไปแคสิโนก็เผยแพร่ได้ถ้าเราจะรู้หลักการใช่ไหมเออนี่หลักการเราจะต้องรู้ให้แจ่มแจ้งนะสำหรับ ข้อที่สองไปข้อที่สองก็แล้วกันนะข้อที่สองสมณสาสะกะดังยานะสัมปยุตดังสะสังคาริกังนะความหมายตั้งแต่เราได้ยินชื่อเรารู้อยู่แล้วสมณสาสะกะดังหมายความว่าอะไรที่นี่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจยานะสัมปยุตดังประกอบด้วยปัญญาสะสังคาริกังจริงหรือเปล่าทราบว่ามีการชักด้วยมีการชักชวนเราดีใจเราประกอบด้วยปัญญาแต่ว่ามีการชักชวนใช่ไหมเราไม่อยากทำคนก็บอกเราเอออย่างนั้นก็ทำก็ดีเหมือนกันนะเราก็ทำไปเพราะว่าอาศัยคนอื่นชักชวนก็อันดับที่สองให้ผลประโยชน์ก็อันดับที่สองมันก็ลดลงไปนะพยายามอันดับที่หนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็นะก็ยุติพักเพียงแค่นี้นะจบหมดเวลาอาทิตย์ต่อไปก็เราจะต่อนะขอเจริญพรขอให้ทุกท่านประนมมือบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์นะมะกะวะนะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมาดิมานะมะกะวะนะสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิวันนี้พุทธศักราช2536เดือนเมษาวันที่28 สำหรับวันนี้ก็เราจะได้ศึกษาเรื่องมหากุศลจิตนะมหากุศลจิต8ประการ8ดวงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราได้ศึกษาไปข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งแต่วันนี้ก็เราจะได้ศึกษาทั้งหมด ปกติธรรมดาก็เรารู้ว่าบุญบาปหรือกุศลอกุศลนะกุศลอกุศลอกุศลก็มีอยู่12ดวงเรื่องอกุศล12ดวงก็
เราได้ศึกษาไปแล้วนะเรื่องมหากุศลก็มีอยู่แปดดวงอันนี้ควรจะศึกษานะควรจะศึกษามากๆเลยเพราะว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากได้บุญนะอยากให้เป็นมหากุศลไอ้มหากุศลคืออะไรมีสภาวะอย่างไรเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยรู้นะตอนนี้เราเองก็พยายามทำนะก็ทำอยู่เรื่อยๆก็พยายามรู้สภาวะธรรมด้วยนะทำก็ทำรู้ก็ต้องรู้ดังที่เรารู้เราก็ต้องทำดังที่เราทำไปเราก็ต้องรู้พยายามให้รู้รู้แล้วก็ทำอันนี้จะมีผลประโยชน์มากบางคนทำไปก็ไม่รู้จะทำใจอย่างไรถ้าไม่รู้จะทำใจอย่างไรก็บุญกุศลที่เราทำไปเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ 100% เต็มที่เพราะว่าลำดับมันก็มีอยู่8ลำดับนะดังนี้มหากุศลจิตมี8ประการ8ดวงลำดับก็ต่างกันนะลำดับต่างกันที่มหากุศลจิต8ประการนะดวงที่1เรียกว่าโสมนัสสหคตังภาษาบาลีนะสำหรับความรู้นะญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังมหากุศลจิตดวงที่1ถ้าเราจำดวงที่1นี้ได้ที่เหลือเจ็ดดวงก็เราก็มีความเข้าใจได้สมณศาสางกระดังนะครับจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจนะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจญาณสัมปยุตตังนี่ก็หมายความว่าประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญา อาสังคาริกังหมายความว่าโดยไม่มีการชักชวนนะอันนี้เราจำให้แม่นนะดวงลักษณะมากุศลจิตดวงที่หนึ่งนี้มันจะมีอยู่ลักษณะ3ประการนะสภาวะ3ประการประการที่หนึ่งทำด้วยความดีใจนะประกอบด้วยปัญญาไม่มีการชักชวนเราจะจดจำไว้ที่นี่จะไม่เรียกกุศลเฉยๆหรือว่ามหากุศลมหาก็เราเรียกว่ายิ่งใหญ่ก็เรียกได้นะมหากุศลที่ยิ่งใหญ่กุศลนี่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรถ้าเราจะดูจำนวนในรูปาวจรกุศลจิตก็เขามีกุศลเหมือนกันมีอยู่5ดวงนะในโลกุตระกุศลมันก็มีอยู่4ดวงประจำนวนอันนี้มากกว่าเรียกว่ามหากุศลอันมหากุศลนี่แหละส่งเสริมให้รูปาวจรกุศลเกิดได้ส่งเสริมให้โลกุตระกุศลเกิดได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าที่จะให้ผลประโยชน์ก็มากจำนวนก็มากแล้วว่ามหานะจำมาเยอะๆง่ายๆแค่นี้มหากุศลไอ้ที่นี่อยากให้เข้าใจว่ามหากุศลจิตดวงที่หนึ่งนี้ก็มีสภาวะนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยปัญญาโดยไม่มีการชักชวนเราไปโดยยาบยาไปนะข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรสมณสะสหคดังญาณสัมปยุตตังสะสังขาริกังต่างกันจังแต่ว่าสะสังขาริกังตัวเดียวนะตัวเดียวเพราะฉะนั้นความหมายก็เราก็เข้าใจสมณสะสหคดังหมายความว่าอะไรจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจญาณสัมปยุตตังประกอบด้วยปัญญาสะสังขาริกังโดยมีการชักชวนแค่นี้เองนะข้อเดียว
เราจำอายะหยาบก่อนนะแล้วก็ข้อที่สามเรียกว่าโสมนัสสะสหคตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังที่นี่ญาณวิปยุตตังนี่หมายความว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจิตดวงที่สามนี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญานะแต่ว่าโดยไม่มีการชักชวนอันนี้ตามละเอียดนะเราจะได้ศึกษาต่อไปตามลำดับนะอันนี้อยากให้อ่านเฉยๆไปก่อนข้อที่สี่สมณสะสหกดังแสดงว่าทานข้าวน้อยไปแล้วมั้ง แสดงว่าทานข้าวน้อยไปแล้วมั้ง ข้อที่สี่คืออะไรโสมนัสสหกดังญาณวิปยุตตังสสังขาริกังอันนี้โสมนัสสหกดังอันนี้หมายความว่าเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจญาณวิปยุตตังไม่ประกอบด้วยปัญญาสสังขาริกังโดยมีการชักชวนอันนี้ที่จุดข้างหน้ามีอยู่ตัว00ใช่ไหมเขียนไว้ถ้าไม่มีอะไร4ดวงเนี่ยว่าโสมนัสสะเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเจอลักษณะแบบนี้โสมนัสสะถ้าอุเบกขาจะต้องมีจุดส่วนกลางนะจุดให้เขียนจุดไว้ในส่วนกลางที่เป็นข้อที่5 6 7 8 4ข้อนี้เป็นอุเบกขาให้ต่างกันต้องเอาปากกานะจุดไว้นะจุดดำๆที่ส่วนกลางตัวศูนย์นี้ข้อที่5อุเบกขาสหกดังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังอันนี้จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆใช่ไหมญาณสัมปยุตตังประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังไม่มีโดยไม่มีการชักชวนอันนี้ก็เป็นดวงหนึ่งจริงๆว่าถ้าได้ดวงที่หนึ่งก็นานดังที่เราศึกษาไว้นะง่ายๆไม่ยากอะไรแล้วไม่ยากอะไรแล้วเนาะมันมีอยู่โสมนัสสะสีอุเบกขาสีนะข้อที่หกอุเบกขาสหกดังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังอันนี้ก็หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆนะประกอบด้วยปัญญาโดยมีการชักชวนนะข้อที่6ข้อที่7ก็อุเบกขาสหกดังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังอันนี้ก็ที่นี่อุเบกขาสักกระดังก็หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยญาณวิปยุตตังไม่ประกอบด้วยปัญญานะอสังขาริกังโดยไม่มีการชักชวนแค่นี้เองนะข้อที่8ก็อุเบกขาสักกระดังญาณวิปยุตตังสะสังขาริกังอันนี้จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาโดยมีการชักชวนนะที่เราทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาอันนี้คือกุศลมากุศลถ้ามาคุณจิตของเรานี่ดวงไหนสังเกตตัวเองเรารู้ได้ทันทีเลยจิตคนอื่นเราก็รู้ได้จิตเราเองเราก็รู้ได้นะจิตของเรานี่มีระดับสูงขนาดไหนเราก็สังเกตได้อันนี้เพื่อจะได้รู้จิตใจตัวเองนะต้องศึกษาเล่าเรียนมหากุศลจิตนี่มีอยู่8ปรกะ8ดวงตอนนี้โดยยาบยาชื่อเรารู้ไปแล้วตอนนี้อยากให้สังเกตตามละเอียดที่ละดวงที่ละดวงนะจิตระดับของเรานี่1 2 3 4 5 6 7 8ดวงไหนนะเพื่อจะได้รู้ดวงไหนดีที่สุดเนี่ยดวงที่1ดวงที่หนึ่งนี่ดีที่สุดนะดวงที่หนึ่งนี่ดีที่สุดแล้วก็ เราไปวัดไปวา
ราก็ชอบนะไปทำบุญไปที่ไหนเราก็ชอบทำบุญคนไทยเราก็ชอบทำบุญอยู่แล้วนะไปที่ไหนชอบทำบุญในจริงแล้วจิตใจของเราระดับจิตใจของเรานี่สูงแค่ไหนนะจะมีผลประโยชน์อย่างไรเราควรจะ ให้ไปเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะข้อที่หนึ่งวันนี้เรามาทำบุญเรามาฟังธรรมเรามาศึกษาเราเรียนพระอภิธรรมนะเมื่อกี้นี่มันนานไปนี่เนาะเขาเอาตอนนี้เลยดีกว่านะเอาปัจจุบันใกล้ๆตอนนี้ท่านทั้งหลายก็มาหนังศึกษาพระอภิธรรมมาฟังพระอภิธรรมจิตใจญาติโยมทั้งหลายที่มาหนังอยู่ที่นี้ตอนนี้จิตใจโยมนี่เป็นอย่างไรบ้างจักรู้ไหมจิตใจตัวเองอยากรู้ไหมตอนนี้เรามาฟังธรรมในบุญหรือบาปถ้าบุญก็มากุศลจิตแล้วถ้าบุญบุญเรียกว่ากุศลถ้ากุศลก็กุศลที่ไหนจะเป็นรูปกุศลเรายังไม่ได้ฌานอรูปกุศลเรายังไม่ได้ฌานมากุศลเรายังไม่ได้ลกุตระยังไม่ถึงระดับตอนนี้เรากำลังอยู่ในกามะนะกามาวจรกุศลกามหากุศลจิตแปดดวงนี่ดวงใดดวงหนึ่งจิตใจของเรากำลังอยู่ในมหากุศลตอนนี้นะกำลังอยู่ในมหากุศลแต่ตอนนี้เราได้มาศึกษาอันเราเรียนพระอภิธรรมจิตใจของเรานี้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้จากนี้อาตมาพูดไปเมื่อกี้นี้แต่ก่อนก็เราว่าโอ้เป็นกุศลยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลนี่แล้วก็พูดไปตามภาษาของเราแต่มหากุศลนี้มีสภาวะอย่างไรมีกี่ดวงเราไม่เคยรู้ตอนนี้เราได้รู้เวลาเรามีความรู้ใหม่จิตใจของเรานี้เรามีความรู้สึกอย่างไรเฉยๆหรือเรามีความดีใจหรือนะถ้าเรามีความดีใจแปลว่าอะไรโสมนัสสาคดาจิตใจของเรานี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเราได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้ใหม่นะสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้ศึกษาเราได้รู้ได้ศึกษาเราก็ความดีใจเกิดขึ้นถ้าความดีใจเกิดขึ้นกันระหว่างโสมนัสสาคดังเรามาศึกษาเล่าเรียนนี้ศึกษาเพื่ออะไรนะเพื่อหลุดพ้นเพื่อรู้นะเพื่อรู้รู้แล้วก็เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกถ้าปฏิบัติให้ถูกเราจะได้หลุดพ้นนะถ้าจะพูดสั้นๆก็เรียนเพื่อรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนะถ้ามีความจิตใจอยากหลุดพ้นอยากศึกษาเราเรียนปริยัติเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิวิทะศาสนามีสามศาสนานะอันนี้ก็คงเคยได้ยินบ่อยๆนะปริยัติปฏิบัติปฏิวิทะศาสนามีสามประการปริยัติหมายความว่าการศึกษาเล่าเรียนนะการเรียนการสอนนี้พระไตรปิฎกพระธรรมขันธ์ 84,000 ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สั่งสอนไว้นี่เรียกว่าปริยัติตอนนี้เรามาเรียนนะเรียนการสอนกันศึกษาเรียกว่าปริยัติศาสนาถ้าเรารู้วิธีแนวทางการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติศาสนานะปฏิบัติศาสนาเราปฏิบัติตามอะไรปฏิบัติตามปริยัติดังที่เราศึกษาเราเรียนไว้ดังที่หลักเกณฑ์ที่มีไว้เราก็ปฏิบัติถ้าการปฏิบัติของเรานี้ถูกต้องตามปริยัติปฏิบัติร่วมกันสมบูรณ์ปฏิเวทาศาสนาหมายความว่าพระนิพพานเราจึงจะได้เพราะฉะนั้นเพื่อจะได้บรรลุพระนิพพานปฏิเวทาศาสนานี้เราจะจำเป็นอะไร
เราต้องศึกษาเราเรียนด้วยเราก็ต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างเดียวเราไม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ถูกไม่มีการปริยัติศึกษาเราเรียนก็ไปไม่ถูกมีแต่การศึกษาเราเรียนถ้าไม่มีการปฏิบัติอันนี้ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้จะจำเป็นปริยัติด้วยปฏิบัติด้วยทั้งสองอย่างนะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเราเรียนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหลุดพ้นนะเพื่อหลุดพ้นแปลว่าเราจิตใจของเราเนี่ยประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาเพราะประกอบปัญญาได้อะไรญาณสัมปยุตตังนะจิตใจของเราก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจจะเกิดประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังมีใครบ้างชักชวนบังคับให้มาที่นี่ถ้าว่าไม่มีนะเกิดมาด้วยจิตใจตัวเองเราอยากรู้อยากศึกษาเราชอบศึกษาถ้าเกิดมาด้วยจิตใจตัวเองเรียกว่าอสังขาริกังโดยไม่มีการชักชวนนะโดยไม่มีการชักชวนดวงนี้ถ้าว่าเรามาศึกษาเราเรียนความดีใจเราก็มีประกอบด้วยปัญญาด้วยแต่ว่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ชักชวนให้ไปนะไปศึกษาไปศึกษาดีเราได้ความรู้ดีเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องการผลประโยชน์และการศึกษามีอย่างไรบ้างเพื่อนของเรากัลยาณมิตรนะเพื่อนที่เป็นเพื่อนดีของเราแล้วก็แนะนำเราแล้วก็ชักชวนเราแล้วก็ชี้แจงให้เราเราก็เกิดความสนใจเกิดขึ้นเราก็ไปเราก็มาศึกษาเราเรียนถ้าอย่างนั้นจิตดวงนี้ดวงไหนดวงที่สองนะดวงที่สองจิตเป็นดวงที่สองอันนี้ก็สองดวงนี่ถือไม่ว่ามันต่างกันนิดหน่อยก็เวลาผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันนะที่ว่าประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบปัญญาอันนี้สำคัญมากนะชักชวนไม่ชักชวนดีใจไม่ดีใจไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่ประกอบด้วยปัญญานี่สำคัญมากข้อที่สองข้อที่สามนะเราพูดเรื่องการศึกษาเราเรียนข้อที่สามเราว่าสมณสสะกะดังเรามาศึกษาเราเรียนเราก็ได้รู้นะธรรมะใหม่ความรู้ใหม่เราก็มีความดีใจนะจิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความดีใจแต่ญาณวิปยุตตังปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าอะไรนี่เราเห็นคนอื่นไปแล้วเข้าไปแล้วก็ดีใจจะไปแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะมันยัง ธรรมดามีฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปเราก็ร่วมกันไปกันเยอะแยะไปเสร็จก็กลับบ้านอะไรก็ตอนนี้เราไปก็ไม่มีเป้าหมายอะไรไม่มีความหวังอะไรมากมายเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่มีอะไรจำอะไรก็ไม่ค่อยได้กลับไปอันนี้เป้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าญาณวิปยุตตังนะแต่ว่าไม่มีใครชักชวนเรานะโดยไม่มีการชักชวนเรามาเองลักษณะแบบนี้นะนี่ก็เป็นดวงที่3นะดวงที่3เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาโดยไม่มีการชักชวนเราต้องเข้าใจว่าผลประโยชน์ลำดับก่อนมันก็ลดลงไปนะเพราะว่าข้อที่1ข้อที่ดีที่สุดข้อที่4เรามาศึกษาเราเรียนแล้วก็มีความดีใจแต่ว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราไม่มีความหวังเรื่องหลุดพ้นอะไรนะไม่มีปัญญาสร้างสังขาริกังโดยมีการชักชวนเพื่อนของเราหรือครูบาอาจารย์ของเราหรือคนใดคนหนึ่งชักชวนเราตักเตือนเราเราก็มีจิตใจอยากไปเราก็ดีใจความสบายใจเราก็มีแต่ว่าปัญญาก็ไม่เกิดอันนี้เป็นดวงที่4นะสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจของเราดวงไหนเราจะรู้ได้เลยนะข้อที่5 6 7 8ก็1 2 3 4 5 4นี่แหละต่างกันเพียงแต่ความเฉยๆกับความดีใจแค่นั้นเองนะข้อที่5อุเบกขาสังขตังจิตนี้เกิดขึ้นด้วย
ความเฉยๆเรามาศึกษาเราเรียนเราไม่ค่อยมีความดีใจอะไรเท่าไหร่แล้วเฉยๆนะศึกษาเราเฉยๆแต่ญาณสัมปยุตต์ดังแปลว่าประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาเราก็ไปศึกษาเราก็ตั้งใจฟังศึกษาเราเรียนถ้าเราจะรู้เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกทำใจให้ถูกถ้าปฏิบัติถูกจิตทำจิตใจของเราให้ถูกเราจะมีโอกาสให้หลุดพ้นและดังๆเราก็คิดพิจารณานะด้วยปัญญาเรียกว่าญาณสัมปยุตต์ประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่มีใครชักชวนตักเตือนเราเกิดมาด้วยอัตโนมัตินะเรียนข้อที่5ไอ้ที่นี่ข้อที่1กับข้อที่5ต่างกันความดีใจกับความเฉยๆสองประการนี้เราจะมีความเข้าใจอย่างไรนะเรื่องในกามาวจรในกามภูมินะกามภูมิหมายความว่ามนุษย์กับกามภูมิ11ภูมินะ11ภูมิร่วมกับสวรรค์ด้วยนี่เรียกว่ากามภูมินะถ้าพูดทั้งหมดก็เรียกว่าอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6ร่วมกับ11ภูมิเรียกว่ากามภูมิถ้าว่ากามสุคติภูมิก็มนุษย์1สวรรค์6 7ภูมิเรียกว่าภูมิที่ดีเรียกว่ากามสุคติภูมิในกามสุคติภูมินี้เรื่องจิตใจของเรานี้จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจนี้จะมีอำนาจมีผลประโยชน์มากกว่าจิตที่มีความเฉยๆนะต้องจำไว้อย่างนี้นะโสมนัสสะกับอุเบกขานี้โสมนัสสะความดีใจนี้จะมีผลประโยชน์มากกว่าความเฉยๆอุเบกขาแต่ว่าถ้าว่ารูปาวจรอรูปาวจรเกี่ยวกับฌานนะเกี่ยวกับรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระไปอันนี้อุเบกขาจะมีผลประโยชน์อำนาจมากกว่าความดีใจโสมนัสสะนะต้องแยกออก2ประการนี้นะต้องแยกออก2ประการถ้าจะพูดง่ายๆก็ เราทำบุญทำทานผู้นี้มีความดีใจกับผู้นี้ไม่มีความดีใจ2อย่างนี้ผู้นี้มีความดีใจนี้ผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นมากกว่าผู้ที่มีความเฉยๆนะการทำบุญทำทานนะเพราะเรารู้นะการมาวจรกุศลถ้าเรื่องฌานนะถ้าเรื่องฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4นะ4ฌานนี่นะฌานจนถึงฌานที่4นี่ประกอบด้วยความดีใจยังประกอบด้วยความดีใจเพราะฉะนั้นอันดับยังต่ำอยู่ถ้าถึงปัญจมฌานฌานที่5จะประกอบด้วยความเฉยๆนะทำใจเป็นกลางความเฉยๆถ้ามีความเฉยๆใจจะสงบระดับสูงกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้แยกออกในกามาวจรนี้โสมนัสสะเวทนาโสมนัสสะจิตนี้จะมีอำนาจมากกว่าอุเบกขาในรูปาวจรอรูปาวจรนี้อุเบกขานี่จะมีอำนาจจะมีผลประโยชน์มากกว่าโสมนัสสะตรงข้ามนะจำไว้แค่นี้ข้อที่6อุเบกขาสะกระดังญาณสัมปยุตตังสะสังขาริกังจิตดวงนี้เกิดขึ้นเพราะมีความเฉยประกอบด้วยปัญญาแต่ว่ามีการชักชวนนะเรามาศึกษาแล้วเรียนแล้วก็เฉยๆแต่ประกอบด้วยปัญญาเรามีความหวังเรามีเป้าหมายเรามีจิตใจนะยังดีการที่เรามาศึกษาแล้วเรียนนี่เพื่ออะไรเพื่อหลุดพ้นเพื่อรู้เพื่ออะไรปฏิบัติให้ถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่ามีการชักชวนจิตดวงนี้นะจิตดวงที่7เรียกว่าอุเบกขาสักดังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตนี้เกิดขึ้นโดยพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าโดยไม่มีการชักชวนนะสังเกตดูดวงที่7นี่นะเราไปศึกษาเราเรียนมาศึกษาเราเรียนที่นี้จิตใจของเราเฉยๆไม่เคยมีความดีใจอะไรนักหนาญาณอุเบกขาปัญญาก็ไม่ประกอบนะไม่ประกอบด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าไปศึกษาตั้งใจศึกษาถ้าเราศึกษาได้เราจะพยายามทำใจให้ได้พยายามปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้หลุดพ้นเราไม่มีจิตใจอย่างนี้ก็ศึกษาธรรมดาธรรมดาเราไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าไม่มีใครชักชวนเกิดโดยจิตใจตัวเองจิตใจลักษณะแบบนี้ก็มีนะดวงที่8นี่ก็อุเบกขาสักกะตังนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉย
ญาณะสามวิปยุตตังไม่ประกอบด้วยปัญญาสะสังขาริกังโดยมีการชักชวนอันนี้ก็เป็นกุศลเพียงเดียวอะไรเป็นกุศลแล้วก็มาเหมือนกันแล้วก็ไปเหมือนกันจิตใจของเราก็เฉยเฉยไม่มีความดีใจสักนิดหน่อยเลยปัญญาญาณก็ไม่มีไม่ประกอบด้วยปัญญาโดยมีเพื่อนเราชักชวนเราไม่ไปก็ไม่ดีชักชวนขณะนี้กับเขาวางมีความหวังดีแก่เราก็ตามใจเพื่อนไปลักษณะแบบนี้นะเป็นมหากุศลเหมือนกันแต่ว่าอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายเวลาเกิดผลประโยชน์ก็มันก็ต่ำนะลักษณะแบบนี้อันนี้มาเรื่องการศึกษาเราเรียนถ้าจะพูดเรื่องทานศีลภาวนาก็อันนี้จะต้องยกตัวอย่างมากๆให้เข้าใจนะให้เข้าใจเพราะว่าเราทำบุญทำทานสมาทานศีลรักษาณศีลธรรมแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เจริญสมถวิปัสสนาภาวนานี้เป็นมหากุศลทั้งนั้นจิตดวงไหนจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้ถึงเบอร์หนึ่งนี่จะทำอย่างไรพระเจ้าในยาให้เข้าใจแบบนี้นะจะต้องยกตัวอย่างมากๆนะให้เข้าใจเรื่องนี้แก่ข้อที่หนึ่งเราจะพูดเรื่องฐานนะเรื่องฐานเราทำบุญทำฐานเรามาถวายบัตรอาหารแก่พระสงฆ์ในวันนี้สังเกตตัวเองเรามีความดีใจหรือไม่สังเกตตัวเองนะถ้ามีความดีใจเรียกอะไรสมณะสะสากดังนะก็เพราะมีความดีใจถ้าไม่มีความดีใจก็อุเบกขาสากดังจะสังเกตตัวเองแบบนี้นะเราได้มาถวายบัตรอาหารมานี้เรามีความดีใจหรือไม่สังเกตตัวเองถ้าดีใจก็สมณะถ้าไม่มีความดีใจก็อุเบกขาแล้วก็เรามาทำบุญทำทานทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรนะที่นี่การทำทำมันก็เยอะบางคนก็ว่าเราอยากได้บุญผู้เยอะๆนะอยากได้บุญอยากได้บุญอะไรถ้าเรามีบุญนะสุขภาพอนามัยของเราก็แข็งแรงแล้วก็มีการโอกาสจะปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นตั้งใจพระนิพพานอย่างเดียวนะเป้าหมายของตั้งใจพระนิพพานถ้าจะทำบุญแล้วว่าประกอบด้วยปัญญาญาณสามประยุทธ์ดังนะญาณสามประยุทธ์ดังแต่ถ้าเราคิดพิจารณาประกอบด้วยวิปัสสนาญาณอันนี้ก็ดีที่สุดนะประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเราก็ว่าผู้ที่รับสิ่งของของเรานี้ก็มีแต่รูปกับนามผู้ที่เป็นบุคคลที่มาถวายตัวเรานี่ก็เป็นมิตรรูปกับนามนะสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพียงเดียวว่าเป็นรูปทั้งนั้นนะถ้าเราคิดเป็นรูปเป็นนามรูปนามสองประการก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่บังคับบัญชาได้อะไรต่างถ้าเราคิดพิจารณาแบบนี้เรียกว่าญาณสามประยุทธ์ดังประกอบด้วยปัญญานะเรามาทำบุญทำทานใครชักชวนเราไม่มีใครชักชวนเราเราอยากได้บุญเองนะเราเข้าใจว่าเราไปทำบุญทำทานนี้ไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อสำหรับเรานะเป้าหมายของเราก็เพื่อหลุดพ้นอย่างเดียวเราก็ไปทำบุญไม่มีใครชักชวนเราอันนี้ก็จิตดวงนี้ก็อันดับที่หนึ่งนะอันดับที่หนึ่งเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจนะประกอบด้วยปัญญาไม่มีใครชักชวนเป็นเบอร์หนึ่งไอ้บางท่านจะมีจิตใจอย่างไรนะเราเองก็มันไม่ใช่ว่ามันต้องเกิดเบอร์หนึ่งประจับไม่ใช่นะบางครั้งมันก็เกิดแปดดวงนี่ดวงใดดวงหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้นะมันก็เปลี่ยนได้แต่ต้องพยายามให้เป็นดวงที่หนึ่งบางครั้งบางคราวก็เราก็อยากได้อยากมีโชคมีลาภก็ไปทำบุญนะบางคนไปถวายสังฆทานอยากได้อะไรอยากได้โชคได้ลาภถ้าอย่างนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ประกอบด้วยปัญญานี่ประกอบด้วยอะไรนี่ประกอบด้วยโลภะความโลภไปเนี่ยประกอบด้วยความโลภไปบุญกุศล